มื้อนี้สิมารีวิวร้านเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือทีกำลังเป็นกระแสในตอนนี้เป็นกระแสแบบใดหันว่าตีเบิ่งแต่ลูกค้าเพิ่นแต่ละมื้อเอาค่ะอยากสิบอกว่าหันนี่ลูกค้าหลายปานใดก็บ่หวั่นจ้าพนักงานดูแลดีบริการดีขาดเดือหยังก็บอกพนักงานได้แถมแม่ค้าก็ใจดีน่ารักพูดจาเป็นกันเองมากและลูกค้าแต่ละมื้อก็น่ารักมากค่ะบินไกลจากต่างจังหวัดเพื่อที่สิมากินกับเขาร้านเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือบางคนก็บอกว่าเบิ่งในคลิปวิดีโอเห็นแนวกินแต่ก็น้ำลายไหลมีแต่แนวเป็นตะแซ่เห็นการบริการสอบพีชและพนักงานก็รู้สึกว่าอยากมาเลยค่ะตั้งใจมากินเลยเด้นี่ร้านแม่ตู่ก๋วยเตี๋ยวเรือเมื่อก่อนเพิ่นเปิดเก้ามุ่งเนาะจ้าและเดี๋ยวนี้เพิ่นก็ได้เปลี่ยนเวลาเปิดแล้วจ้าเปิด10มุ่งจนฮอด2ทุ่มให้ลูกค้าที่เลิกงานเดิกได้มาชิมของแซ่บของนัวแต่ละมื้อบ่ทันฮอด10มุ่งเก้ามุ่งครึ่งลูกค้าก็เต็มร้านล้นร้านแนวนี้เลยจ้าแปลกใจแม่นบ่ล่ะเป็นหยังลูกค้าคือติดคักติดแน่แท้ร้านแม่ตู่ก๋วยเตี๋ยวเรือเพราะว่าแม่ค้าเจ้าของร้านหรือว่าสอพีทเพิ่นบริการเองดูแลเองใส่ใจทุกรายละเอียดใส่ลูกค้าหลายๆเวลาพั่นเข่าให้มันแน่นๆเข้าใจบ่เวลาไปทอดมันสิบ่ได้แตกเฮาใส่ลูกค้าหลายๆเวลาลูกค้ากินจิ้มกับน้ำจิ้มมันก็สิได้แซ่บเบิ่งแต่ละม่วนได้ขั้นเน็บเข่าเน็บเข่าเน็บเข่าคันมันแตกมาใส่ลูกค้าออกมันก็บ่แซ่บมันก็สิอมน้ำมันเข้าใจบ่ล่ะเออตำคุกๆๆหน้าปลาดบ่ต้องหวงน้ำใส่ลงไปลูกค้าเลยลูกค้ามักนัวคือเฮาใส่จัดเต็มน้ำปลาซอพี่ผู้ใดมาผู้ใดก็ว่าแซ่บเออตำให้มันงงๆซั่นล่ะลูกค้าได้กินตำก๋วยเตี๋ยวแล้วโอ้สิแซ่บขึ้นนัวแท้ลูกค้ากันนี่สั่งน้ำปลาเขาไปตำอยู่บ้านแต่เพิ่นบ่ได้มาเออเห็นบอนเป็ดอะแซ่บไปได้ผู้น่ะผู้น่ะผู้น่ะเป็ดอะแซ่บก็ดอดตำก๋วยเตี๋ยวเฮาผู้น่ะใส่ถั่วลงไปเออแซ่บคือยังมีตำก๋วยเตี๋ยวอ่ะตาเคลื่อนเอาไปเสิร์ฟลูกค้าเด้อบัดนี้เด้อบอกลูกค้าว่าคันแซ่บแล้วน้ำปลาซอพีชค่ะลูกค้าค่ะเห็นบ่ล่ะคะใส่ใจตั้งแต่อยู่ในโคกจนว่าตักถึงบ่ล่ะค่ะเพิ่นบอกว่าเมนูนัวๆแซ่บๆแนวนี้ก็ต้องนำปลาร้าซอพีชเด้อจ้าเด้อและสีสันสมตำนำปลาร้านัวๆแซ่บๆแนวนี้เฮาสิจัดเฮ็ดหน้าตาสวยงามซื่อๆคันว่าสวยงามแล้วบ่แซ่บเฮาก็บ่เอาออกไปเสิร์ฟเด้อจ้าต้องแซ่บต้องนัวยืน1เท่านั้นแต่ลูกค้าบินไกลจากต่างจังหวัดมากินเมนูก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่พัทยานี่ก็บอกเลยว่าภูมิใจบักคักแล้วค่ะและที่ว้าวกว่านั้นกากเจียวของทางร้านเพิ่นก็ทอดเองสดๆใหม่ๆเลยจ้ากินคู่กับก๋วยเตี๋ยวเรือเมนูเพิ่นบ่ได้ให้ปรุงยากค่ะเทใส่ถ้วยแล้วก็พร้อมสดเลยค่ะ